สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวน้องกระเป๋านะคะรีวิวน้องกระเป๋าอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นรุ่น Totori นะคะไซส์ PM นะคะลายแบบเย่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบลายมอสเต็มนะคะก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะคะก็ประมาณนี้กล่องจะใหญ่กว่าเอาว่าบีบีนะคะแต่ว่าจะลึกน้อยกว่านะคะก็มาถุงมันใหญ่มากก็เลยไม่ได้เอามาให้โชว์ให้ดูนะคะก็มาพร้อมใบเสร็จเหมือนเดิมนะคะใบเสร็จนะคะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่กระเป๋าก็จะซื้อที่ช็อปที่เมืองไทยนะคะก็มาเปิดกันปะกระเป๋ากันเลยเนาะก็เปิดมาแล้วนะคะก็จะเป็นมาพร้อมถุงผ้านะคะเข้ามาก็จะเป็นนี่ค่ะเอามารุ่น Totori Size PM นะคะลายแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไซส์เนี้ยมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะคะแต่บางคนที่เขาชอบแบบว่าใส่ของเยอะๆจุดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะใช้ไซส์ MM ซึ่งจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็จะมีไซส์ GM ก็ใหญ่กว่าเลยล่ะอันนี้จะเป็นไซส์ที่เล็กสุดนะคะกระเป๋าเขาก็จะมีมาในส่วนของหูจะสำหรับคล้องแขนนะคะก็ค่อนข้างหูค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้องกระเป๋าอะค่ะก็จะมีความกว้างตรงนี้ค่ะอยู่ที่35เซนนะคะสูง24เซนนะคะแล้วก็ลึก14เซนนะคะข้างในเรามาเปิดข้างในเนาะต่อก่อนที่จะเปิดข้างในนะคะข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยซึ่งมีอยู่ข้างนึงเขาก็จะมีแบบเขียนว่าหลุยส์วิตตองปารีส Made in France นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพ็อกเก็ตข้างๆนะคะพ็อกเก็ตข้างๆแบบนี้ค่ะคือเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยมันก็จะกว้างนิดนึงนะคะกว้างแต่ตรงนี้เลยนะคะขอบตรงนี้ยันมาอีกฝั่งเลยซึ่งค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโค้ดนะคะอยู่ด้านในพ็อกเก็ตตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวโค้ดรุ่นนี้นะคะก็พ็อกเก็ตตรงนี้ก็จะมี2ด้านนะคะมี2ฝั่งมี2ฝั่งค่อนข้างกว้างเลยค่ะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนข้างในก็จะมีทั้งหมด3พ็อกเก็ตนะคะเห็นไหมคะก็จะมี2ฝั่งนี้มี2พ็อกเก็ตนะคะสำหรับใส่จริงๆใส่โทรศัพท์ก็ได้นะลองใส่ละ iPhone 6อะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพ็อกเก็ตใหญ่นะคะเนี่ยค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวแท็กของลุยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยห่วงของกุญแจรถของมันจะมีกระเป๋าสตางค์หรือมีกระเป๋าใส่เครื่องสำอางบางรุ่นที่มันสามารถคล้องได้ก็สามารถคล้องได้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งๆนะคะสีเนี่ยค่ะแต่ค่อนข้างจุเลยนะคะเพราะว่าใส่กระเป๋าตางใบยาวนะคะใส่กระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยประมาณเนี้ยกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหญ่เนี้ยก็คือใส่ได้นะคะใส่กระเป๋าตั้งใบยาวใส่ iPad นะคะใส่ล่มค่อนข้างจุค่ะใบเนี้ยก็ใช้เวลาออกไปข้างนอกแล้วจำเป็นต้องพกของเยอะๆอะค่ะก็จะใช้ใบนี้ตลอดนะคะก็สะพายเนี่ยค่ะก็น่ารักนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะสำหรับก๊อปก๊อปมองว่าถ้าเป็นไซส์ MM อ่ะมันจะใหญ่สำหรับก๊อปเกินไปนะคะก๊อปก็เลยใช้ไซส์ PM มากกว่านะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ก็กำลังดีนะคะ
แต่ถ้าคุณสาวๆคนไหนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ทรงก็จะคล้ายของตัว Neverfull แต่มันไม่สามารถลวดด้านข้างได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีซิปคุณสาวๆไม่ต้องกลัวว่าของจะร่วงก็คือรูดซิปปิดได้เลยนะคะเพราะว่า Neverfull เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคือกลัวของอาจจะร่วงออกมาหรือว่าเวลาไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเวลาล้วงมันค่อนข้างจะล้วงง่ายนิดนึงนะคะแต่รุ่นนี้เป็นซิปนะคะแล้วก็ในหัวลืมค่ะตัวหัวซิปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเขียนว่าลุยวิตตองนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาพลาสติกหรืออะไรแปะหรือว่าไม่ได้ใส่สายที่มันเป็นสายถักที่เขานิยมกันนะคะเพราะว่ามองว่าจริงๆแล้วลายเนี้ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายซึ่งหนังคาวไฮตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้คล้ำหรือเก่าเหมือนตัวพวกลายโมโนแกรมอะไรเงี้ยจะถามว่าแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันหลังก็จะมารีวิวน้องกระเป๋ารุ่นไหนก็ติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ